PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์Cherry Mobile Value Your Lifestyle สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยวันนี้วันจันทร์นะคะเป็นเทปพิเศษที่เราจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะมาร่วมถ่ายทอดมุมมองดีๆนะคะเกี่ยวกับการตลาดให้คุณเพื่อนช่างคุณผู้ชมเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของท่านค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับคุณทรงพลชันมาศกิจนะคะ CEO ของบริษัททีวีไดเรกต์จำกัดมหาชนค่ะกับหัวข้อที่เราค้างไว้ค่ะคุณทรงพลขาขอฉันเก็บจัดเรียงใช้นะคะเรารู้ไปแล้วจากเทปที่แล้วเรื่องของการเก็บนะคะก็มีหลากหลายวิธีทั้งองค์กรเล็กองค์กรใหญ่อย่างที่คุณทรงพลให้ข้อมูลไปนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะคุณเพื่อนช่างขาเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างนะคะคือเราองค์กรแค่ไหนแล้วเราถนัดแบบไหนให้เราทำในแบบของเราดีกว่าเอาที่เราง่ายที่เราแบบสะดวกสามารถที่จะเรียกมันมาใช้งานได้แบบสบายสบายดีกว่านะคะในรูปแบบของเรานั่นแหละแต่วันนี้ค่ะหัวข้อของการจัดเรียงเมื่อเราเก็บแล้วเนี่ยเราจะจัดเรียงยังไงล่ะคะเวลาที่เราจัดเรียงเนี่ยมันจะเข้าไปสู่กระบวนการที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วสมมติว่าเราเก็บมันในคอมพิวเตอร์หรือเราเก็บมันในสต็อกการ์ดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาที่เราเอามาเรียงเนี่ยถ้าเราอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วกันนะเราจะเรียงบางอย่างได้แล้วเราจะเห็นข้อมูลที่น่าสนใจแบบที่เราคาดไม่ถึงเช่นผมจัดเรียงเนี่ยสมมติผมเรียงในมุมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าเรียงในมุมความถี่ในการซื้อค่ะมีลูกค้าซื้อ1ครั้งกี่คน2ครั้งกี่คน3ครั้งกี่คน4ครั้งกี่คนมันตีความได้นะค่ะนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่ามีคนซื้อเดือนนี้มีคนซื้อซ้ำกัน4ครั้งแล้วมีจำนวนอยู่ประมาณ100คนแล้ว100คนเนี้ยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเดียวมันมีความหมายอะไรไหมครับแปลว่าพื้นที่ในต่างจังหวัดเราก็ยังสามารถขายได้และหรือในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำไมถึงซื้อซ้ำเยอะขนาดนี้สินค้าตัวนี้มันโดนคนกรุงเทพขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะถ้างั้นเราถอยกลับไปดูซิว่าเวลาที่เราขายของเนี่ยจำนวนของแอร์ไทม์หรือโฆษณาที่เรายิงไปเนี่ยเรายิงเยอะพอไหมมันถึงมีแค่นี้ถ้าเรายังยิงเยอะกว่านี้อัตราการซื้อซ้ำอาจจะเพิ่มขึ้นหรือในขณะที่จำนวนคนร้อยคนอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้แทนที่จะยิง1ครั้งแล้วซื้อ1ครั้งอย่างเงี้ยครับ นี่ก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสินค้าตัวนั้นคืออะไรคือถ้าเราสามารถจัดเก็บได้แบบถูกต้องเราสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์เป็นบางอย่างที่เราสามารถขายหรือว่าต่อยอดได้ด้วยใช่ อย่างผมเรียงอันเมื่อกี้เรียงตามความถี่เรียงตามจังหวัดเอ๊ะอยากดูซิจังหวัดไหนขายดีอ่ะเราก็จะรู้จังหวัดไหนขายดีที่1ที่2ที่3กรุงเทพที่1อยู่ละนะฮะแต่ว่าตัดกรุงเทพทิ้งไปและปริมณฑลทิ้งไปเนี่ยก็จะเป็นพวกชลบุรีพัทยาระยองนะครับจันทบุรีอะไรแถบๆเนี่ยภูเก็ตอะไรเหมือนกันครับเมืองท่องเที่ยวเมืองติดชายทะเลเมืองติดชายทะเลจะเป็นเมืองที่คนจะซื้อของทางทีวีเยอะเราก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าเพราะอะไรแล้วซื้ออะไรเยอะซื้อชิ้นเล็กหรือซื้อชิ้นใหญ่เยอะเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อกระบวนการนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ตัวหนึ่งที่ทำให้ผมสนใจมากที่สุดคือลำดับที่18ครับใน77จังหวัดเนี่ยลำดับที่18ทำไมปัตตานีปัตตานีซื้อเยอะเหรอคะปัตตานีซื้อเป็นลำดับที่18เพราะอะไรอะคะนั่นสิครับเพราะอะไรแต่มัน Amazing ไหมครับค่ะมันพอเราจัดเรียงข้อมูลแล้วพอเรียงขึ้นมาดูแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะเราก็จะเจออะไรบางอย่างที่เราแบบจะคาดไม่ถึงนะครับแต่จังหวัดสุดท้ายเนี่ยผมกลับไม่ค่อยแปลกใจค่ะคือจังหวัดน่านเพราะอะไรคะเมืองน่านเขาไม่ค่อยเมืองลับแลเป็นเมืองลับแลเปล่าครับจังหวัดน่านเนี่ยผมก็นั่งคิดทำไมน่านซื้อน้อยที่สุดนะลองไปดูในสถิติน่านเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทยอ่ะต่อตารางไม่มีอยู่สัก 200,000 หรือไงเนี่ยครับผมจำไม่ผิดค่ะนะฮะพื้นที่ผมจำไม่ได้ไม่ได้เล็กที่สุดอ่ะไม่ได้เล็กที่สุดแต่ว่ามีประชากรน้อยที่สุดไม่รู้ทำไมประชากรน่านถึงมีแค่ประมาณ 200,000 คนค่ะนะฮะอย่างเงี้ยมันบอกอะไรเราค่ะนะการตีความพอเราจัดเรียงขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่ที่วิธีคิดของเราอย่างเดียวเลยนะซอฟต์แวร์ช่วยไม่ค่อยได้เยอะนะครับนะฮะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองแบบไหนเพราะไอ้ซอฟต์แวร์เนี่ยสมมติเรามีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องใส่คำสั่งชุดคำสั่งให้มัน
ภาษาเท่ๆเรียกอัลกอริทึมนะฮะใส่ชุดคำสั่งให้มันว่ามันจะต้องควายรี่มันเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วดึงขึ้นมามันเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วดึงขึ้นมาถ้าแม้มีซอฟต์แวร์ตัวนั้นอยู่ก็จะแพงพอสมควรนะฮะเพราะนั้นสมองเราเนี่ยอินเทลลิเจนต์มากกว่าเราก็จะไล่มองดูว่าเป็นยังไงอย่างสมมติถ้าเป็นของพี่ช่างนะครับเรามี 1,000 คนเราก็จะเห็นเป็นตำบลมั้งคุณน่าจะมีเป็นตำบลเป็นตำบลถ้าตำบลนี้ติดตั้งคิดเป็น 50% ของจำนวนดาต้าเบสที่เรามีเนี่ยหมายความว่าไงครับเยอะแล้วมี2อย่างนะทำไมถึงเยอะเวลาจะทำพวกนี้จัดเรียงแล้วเนี่ยต้องมีเอ๊ะอย่างนี้มาเสมอทำไมถึงเยอะทำไมถึงเยอะครับเพราะหมู่บ้านใหญ่เปล่าตำบลใหญ่ไหมนะฮะหรือในแต่ละตำบลรวยมีจานทุกคนมีอะไรทุกคนเอ๊ะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมี2 อย่างหนึ่งคือมันติดเขาหมดยังกับ2คือเขาจะติดกล่องต่อไปไหมเขาจะอัปเกรดไหมหรือเขาเพราะอะไรแล้วถ้าเราพอเรารู้อย่างนี้พอเราไม่แน่ใจปุ๊บเราก็จะยกหูถามเลยสวัสดีครับคุณนิกครับผมทรงพลนะครับช่างติดตั้งดาวเทียมนะครับที่ไปนั่งคุยวันนั้นเป็นยังไงครับพี่ถามอะไรข้อมูลหน่อยสิครับคนต่างจังหวัดเนี่ยเวลาถามอย่างนี้เนี่ยคุณว่าเขาตอบไหมตอบค่ะ ใช่ไหมขนาดผมไปส่งของเนี่ยนะครับ คนกรุงเทพไม่ค่อยมีแต่ต่างจังหวัดพอตกเย็นปุ๊บชวนกินข้าวชวนกินข้าวค่ะเขาน่ารักเป็นเสน่ห์ของเขาคือต้องเป็นนโยบายเลยครับถ้าลูกค้าชวนกินข้าวปฏิเสธพอเป็นพิธีก่อนครั้งที่หนึ่งถ้าเขายังชวนอยู่กินเลยและกินให้เร็วไม่ต้องไปนั่งบอกกินเลยกินให้เร็วกินเสร็จเรียบร้อยส่งของพี่ผมต้องไปอีกที่หนึ่งลูกค้าจะเข้าใจคือเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมของคนแต่ละพื้นที่ที่เราไปแต่อย่าไปแบบงั้งๆเดี๋ยวเขาจะรำคาญเราเดี๋ยวพานจะยกเลิกสินค้าซะฉิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อโอเคเพราะมันก็จะมีแบบเนี้ยมันพอเราเรียงมาแล้วเนี่ยอันนี้ทำไมซื้อเยอะนะในขณะเดียวกันตำบลนี้ทำไมซื้อน้อยตำบลใหญ่แต่ทำไมซื้อน้อยงั้นแปลว่าไอ้การจัดเรียงเนี่ยมันอยู่ที่หัวข้อที่เราใช้เป็นตัวตั้งต้นในการจัดเรียงไหมครับกลับไปเรื่องเดิมฉันนะเพราะนั้นฉันอยากทำอะไรตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวตั้งคำถามวันนี้นะฮะที่สำคัญก็คือว่าพอเราขอไว้แล้วเรามาจัดเรียงเล่นๆอย่างเงี้ยสมมติในลูกค้าเรา 2,000 คนเรามี 2,000 คนนะลูกค้าเรา 2,000 คนคีย์เข้าไปซ้อนเข้าไปแล้วเนี่ยเอ๊ลูกค้าเราใช้กล่องอะไรเยอะสุดคุณเคยรู้ไหมโอทูอ่ะช่างน่าต้องรู้แต่รู้บายอะไรครับรู้จากที่ไปติดตั้งรู้จากที่จำได้ว่าไม่ได้บ้างนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าคุณขายกล่องอะไรเยอะขายกล่องอะไรน้อยใช่นะเพราะมันผสมกันไปใช้แค่ความรู้สึกว่าช่วงนี้ขายกล่องนี้เยอะก็คิดว่าลูกค้าทั้งหมดเนี่ยก็คือจะใช้กล่องเนี้ยเยอะครับระวังนะครับเวลาเรียงขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าอันนี้ใช้กล่องเนี้ยเยอะนะฮะแต่กล่องอีกแบบนึงที่เป็นกล่องรุ่นที่2เนี่ยหรือรุ่นแรกก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะเยอะมันอาจจะน้อยกว่าไอ้กล่องที่คุณบอกว่าเยอะเนี่ยแค่1กล่องเองนะซึ่งเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดขายกล่องใหม่ให้เขาได้ถูกแล้วเราก็เลี้ยงแล้วเราก็จะได้เห็นว่าบางทีอาจจะไม่ได้เรื่องของการไปขายหรอกครับแต่เราจะเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นเอ๊ะทำไมลูกค้าชอบกล่องฟีเจอร์นี้นะหรือเพราะว่าเพียร์ไซเขาไปทำอะไรเขาไปโปรโมทอะไรที่มันแข็งแรงมากมันมีสปอตที่โดนเป๊ะพอดีเราก็จะได้ฟีดแบ็กกลับมาหาทางเพียร์ไซได้ว่าเออเนี่ยแคมเปญนี้ที่คุณทำเนี่ยมันเวิร์กนะมันเป็นอย่างนี้ที่อื่นอาจจะไม่เวิร์กแต่ที่นี่มันเวิร์กช่างตรงนี้เนี่ยเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยทีนี้เรามานั่งดูพอเรามาจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลูกค้าที่ซื้อแต่กล่องเนี่ยแล้วไม่ติดตั้งจานกับสายเนี่ยกับลูกค้าที่ติดตั้งทั้งชุดเนี่ยครับใครมีมูลค่ากับเรามากกว่าหมายถึงมูลค่าในอนาคตมูลค่าที่จ่ายเงินเราณเวลานั้นเลยณเวลานั้นคือคนที่ติดทั้งชุดค่ะติดทั้งชุดใช่ไหมติดทั้งจานติดทั้งให้เราลากสายให้ซื้อกล่องเราด้วยใช่เพราะนั้นลูกค้าสองคนนี้มีค่าเท่ากันไหมครับก็ไม่เท่าแล้วค่ะการดูแลจะต้องแตกต่างการดูแลต้องแตกต่างไม่มีความยุติธรรมในโลกนี้ถูกไหมครับจริงอ่ะจริงครับคุณคิดว่ายุติธรรมเหรอครับบริษัทมือถือใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยมีการพิเศษอันนึงอ่ะคุณต้องซื้อเท่านี้คุณถึงจะได้การใบนี้อ๋อใช่ใช่มันเป็นระดับค่ะเออใช่ไหมมันไม่ได้นี่กันหรอกครับมันไม่มีทางครับลูกค้าที่มีผลประโยชน์กับเราเยอะเราก็ต้องดูแลเขาเยอะซึ่งมันก็เป็นตรรกะที่ไม่ผิดใช่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเพราะบางคนบอกว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเราก็ต้องดูแลเท่ากันเจ๋งสิครับท่านค่ะใช่ๆมันไม่มีทางดูแลเท่ากันได้ขนาดทุกห้างสรรพสินค้ายังต้องมีบัตรสมาชิกเลยพอเป็นบัตรสมาชิกแล้วเนี่ยเราถึงจะดูแลเลือกดูแลคุณได้เพราะเราดูแลทั้งหมดไม่ได้ค่ะใช่ในนี้บัตรสมาชิกเนี่ยถ้าคุณนั่งตั๋วเครื่องบินผมบัตรทองค่ะบ
มาตองวันนี้มีบัตรแพลตินัมสีดำของการบินไทยต้องบินยังไงวะถึงจะได้แพลตินัมนี่เราบินขนาดนี้เราก็เหนื่อยแย่แล้วนะแค่สงสัยผมยังไม่เคยไปถามเดี๋ยวจะไปถามให้ผมก็ยังไม่เคยถามเหมือนกันบินยังไงให้ได้แพลตินัมบินทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้เหรอครับหรือบินต้องพิเศษคาตุกอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีชั้นเขาก็จะมีวิธีการวางกรอบให้วางกรอบให้ว่าอีกหน่อยเดี๋ยวเราคงได้เห็นลาวช์ของแพลตินัมเพราะว่าลาวช์ของบัตรทองเนี้ยตอนนี้มันก็ขนเข้าไปใช้บริการเยอะมากเดินเข้าไปเนี่ยออกมาอาจจะท้องได้เบียดเสียดกันขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นก็นี่คือเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าเวลาเราจัดเรียงเราจะมองเห็นมุมอย่างเงี้ยแล้วถ้าเพื่อนช่างสนุกกับการเรียงนะท่านจะเห็นโมเดลอะไรมากมายเลยหนองฮีมีคนซื้อเยอะไหมอันนี้ซื้อเยอะกว่าเอ๊ะทำไมซื้อเยอะกว่าทำไมซื้อน้อยกว่างั้นเราไปตั้งป้ายไหมอันเนี้ยซื้อน้อยกว่าอาจจะมีโอกาสการขายเพิ่มขึ้นและหรืออาจจะไม่มีเลยเพราะไอหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยชอบดูทีวีก็เป็นไปได้แล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกและหรือหมู่บ้านนี้อาจจะไม่มีใครไปทำอะไรกับเขาเช่นไม่มีป้ายไม่มีโน่นไม่มีนี่ไม่มีนั่นไม่เคยรู้จักเลยเป็นหมู่บ้านรับแลอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่ฮะคือกระบวนการอันนี้เราพูดถึงที่เป็นพื้นที่นะเราพูดถึงประเภทอีกพอประเภทก็เป็นกล่องเราคุยกันหลายรอบแล้วไอ้กล่องเนี่ยมีกล่องแบบไหนบ้างอะไรบ้างนะครับเราพูดถึงการติดตั้งจานนะการติดตั้งสายแล้วก็เสาด้วยต้องมีการดูแลไหมต้องมีการเมนเทนแนนซ์ไหมสัญญาณอันใหม่สายสัญญาณอันใหม่ดีกว่าไหมถ้าดีกว่าทำไงครับไอ้อันเก่าแม่งฝังอยู่ในกำแพงแล้วเนี่ยค่ะถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับไม่ได้มีอะไรซีเรียสต้องไปติดบูสเตอร์ไหมต้องไปทำอะไรมันจะมองเห็นเพราะสมมติว่าถ้าเรามองเนี่ยพอเรานี่เรามองเป็นพื้นที่เรามองเป็นชนิดกล่องเรามองเป็นแวลูของลูกค้านะถ้าเราเอาข้อมูลลูกค้ามันร่วมด้วยลูกค้าคนนี้ปีที่แล้วเนี่ยลูกเขาขวบหนึ่งค่ะปีนี้ลูกเขา2 ขวบปีหน้าลูกเขา3 ขวบ4 ขวบเอ๊เขาจะแยกห้องเมื่อไหร่นะค่ะประมาณสัก6-7 ขวบไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เขาอาจจะแยกแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะเราก็ไปนั่งคุยว่าเออเนี่ยติดตั้งกล่องเพิ่มไหมครับกล่องนี้นะเอาไว้ดูช่องเด็กเราขายช่องเด็กค่ะเราขายช่องเด็กว่าเออเนี่ยมีดูอย่างเงี้ยพี่ดูแล้วมันเป็นอย่างงี้ทีนี้แปลเราจะขายอย่างนั้นได้แปลว่าอะไรแปลว่าช่างต้องรู้ว่าช่องแต่ละช่องมันมีคุณค่ายังไงใช่ค่ะนี่ก็จะต้องศึกษาลงรายละเอียดนิดนึงแต่ทีนี้ในการจัดเรียงเองเนี่ยมันต้องแยกเป็นหลายๆหมวดหลายๆหัวข้อแบบนั้นเหรอคะคุณชงพลคะสนุกครับเนาะคือคุณแค่ตั้งคำถามจริงๆแล้วการจัดเรียงเนี่ยมันเริ่มต้นจากพลังในการถามถ้าคุณถามคำถามที่ถูกต้องคุณจะได้คำตอบที่ดีคุณผู้ชมคะถ้าคุณถามคำถามที่ถูกต้องคุณจะได้คำตอบที่ดีก็น่าคิดนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเรามาลงรายละเอียดต่อกันดีกว่านะคะสำหรับเรื่องของการจัดเรียงค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ